ขอไมค์ A10 นะครับผมขอไมค์ A10 นะไม่มีตัวแปลถ้ามีคนพักอยู่นะคือกับน้องเรียกน้องเดียวผู้ต้องหาชื่ออะไรครับที่ออกมาไม่ถนนกับแรงมากเต็มนี่แบบเต็มรู้ตัวแล้วครับก็คือเป็นคนพื้นเพของอำเภอนครเชียงศรีนะครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะคะโทษค่ะปฐมโอเคครับแล้วไหนจับในข้อหาอะไรก็ทำอาจารย์เด็กที่เกิดจากปีแรกครับแล้วก็ใช้กำลังมุขลายเรียนย้อนถามวันเกิดเหตุผู้ต้องหาก่อนหน้านี้เขาเคยเข้ามาที่โรงเรียนนี้หรือพฤติกรรมลักษณะแบบนี้บ้างตรวจสอบก็ไม่ถอดแล้วเขาเคยมีประวัติอะไรบ้างไหมก็ที่ผ่านมาในการตรวจสอบก็เคยมีประวัติถูกต้องโทษคดีเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะครับแล้วก็เรื่องลักทรัพย์แล้วก็มีการติดจำโทษติดคุกเข้าออกประกอบอยู่เรื่องนี้ประจำคือเป็นคนในพื้นที่เป็นคนพื้นเพก็นครชัยศรีอย่างที่คุณแม่บอกว่าเคยคุณครูเคยเห็นผู้ชายคนนี้เข้ามาเท่าที่เราสอบถามครูเคยเห็นบ้างไหมคะผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ปรากฏใช่ไหมครับตอนนี้คือความคืบหน้าเป็นยังไงก็ตอนนี้จะเร่งติดตามให้เร็วที่สุดตอนนี้ชุดสืบสวนที่ลงเนี่ยทั้งของส่วนจังหวัดเองผู้ชายระดับจังหวัดทั้ง